ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาจีนในเขตนครหลวงยิยงจันทร์ยังคงคอยการสดเซยจากทางการอยู่ภายหลังที่หูว้ว่าทางการจะเริ่มสดเซยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวในเขตภาคเหนือนับตั้งแต่ท้ายเดือนมิถุนาปี2018นนี้เป็นต้นไปแต่ชาวบ้านในเขตเมืองนายสซทองและเมืองสซยธานีผัดยังร่ได้รับการแจ้งบอกจากภักส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสดเซยนี้เลย แต่ละมือชาวบ้านหลายคนในเขตหมู่บ้านแมนยูสืบมือสืบวันไปอย่างเสียเวลาล่าล่าสีห่ย่ายหรือบบไห่ย่ายแนวใดภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ยังบ่ลงมาแจ้งให้ประชาชนหับหูนำจักเถื่อปัจจุบันการก่อสร้างทางรถไฟแล้วจีนในเขตสานเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีความคืบหน้าหลายพอสมควรเึ่งการก่อสร้างเสาต่อหม้อขวัวใหญ,ญ่น้ำคอน ที่เป็นขัวที่ยาวที่สุดของโครงการ7.5กิโเมได้สำเร็จการก่อสร้างไปแล้วเมื่อบันที่4มมีถุนาที่ผ่านมาซึ่งกวมเอาเขตบ้านนาซั์บ้านนาคูนและบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาไสทองและก็มีการบุกเบิกแล้วเส้นทางรถไฟมาหอดเขตบ้านดงเสียงดีต่อใส่บ้านหนองเวียงคำและบ้านนาทมเขตเมืองไทธานีเป็นทีห้หอยแล้ว ถึงยังเดก็ตามรายละเอียดเรื่องการส่ดเซยให้แก่ปัะสะสนผู้ที่ได้รับผลกระทบแม้นยังบ่ทันมีการแจ้งให้ปัะสะสนในเขตดังกล่าวได้หบผู้ย่างเป็นทางการเถือ